ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะลูกบีมอยากจะแนะนำให้ลูกๆทุกคนหาของขวัญให้กับคุณพ่อเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่วันพ่อแล้วค่ะวันนี้ก็เลยเลือกของเก๋ๆมาอัปเดตกันชิ้นแรกนี่นะคะเป็นนี่ที่ชงชาเก๋ๆวิน่ารักมากตอนแรกดูไม่รู้เลยใช่ไหมวิธีการก็คือเอาชาใส่เข้ามาตรงนี้ชาก็จะมีเป็นซองเป็นซองใช่ไปเลือกรสชาติอยากจะเป็นอู่โลงก้านอ่อนอะไรอย่างนี้เลือกเอาเสร็จปุ๊บนะคะก็ปิดแล้วก็เอาเนี้ยใส่ไปในถ้วยกาแฟร้อนร้อนแล้วก็ชาเขย่าเขย่าใช่เก๋ๆอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน่ารักบอกวิธีการกินชานิดนึงค่ะคือชาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาตัวชาไว้ในน้ำแช่ไว้เนี่ยอาจจะทำให้ท้องผูกหลายๆคนได้ยินว่ากินชาท้องผูกแต่ถ้าเกิดว่าผ่านน้ำชาอยู่นี้แต่ไม่อยู่ในแช่ในน้ำจะไม่ท้องผูกค่ะดังนั้นอันนี้ประโยชน์พอเอาไปให้คุณพ่อเนี่ยนอกจากดีไซน์เก๋แล้วเนี่ยเพิ่มแบบข้อมูลไปด้วยพ่อจะรู้สึกว่าเราห่วงใยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นลูกสองที่น่ารักแบบว่าเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยเป็นจรงจรวดอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆเนาะน่ารักน่ารักนี่ก็แบบตึ๊ดๆๆเท่ๆค่ะครับคือชิ้นแรกที่สองนี่นะคะสำหรับคุณพ่อที่ชอบเดินทางหรือว่าเราเนี่ยหาเรื่องที่จะแบบว่าพาคุณพ่อไปเที่ยวถ้าเกิดบอกไปธรรมดาทั่วไปเขาอาจจะไม่สนุกไม่ตื่นเต้นก็บอกว่าโอเคเรามีอุปกรณ์แบบว่า travel set เก๋ๆให้ป๊าป๊าด้วยค่ะนี่ด้วยอันนี้นะคะก็จะมีที่ใส่พาสปอร์ตครับนะคะใส่บัตรบัตรเครดิตก็เก็บจะรู้ได้เราที่จะรู้ได้เราแล้วบัตรประชาชนอะไรงี้เป็น travel set ก็มีแบบว่าแบ็คแพ็คนะคะติดกระเป๋าเดินทางป๊านะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสายรัดกระเป๋ากันกระเป๋าแตกเวลาที่ลูกช็อปกระจายแล้วพ่อจะรัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้พ่อไม่ได้หวังผลอะไรเลยคือตอนขาไปไม่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยต้องกดน้ำแข็งกดล็อกอย่างแน่นอนใช่และนี่ก็คือของที่ลูกๆเนี่ยมาแนะนำให้ลูกๆอีกหลายๆคนเนี่ยได้ไปซื้อกับคุณพ่อในวันพ่อค่ะนอกเหนือจากของที่พี่บิมนำมาอัปเดตแล้วนะคะอุ้มเองก็ขนมาเหมือนกันค่ะนี่ด้านหลังนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะบอกได้เลยนะคะว่านี่เป็นของขวัญที่มาในธีมGift Cafe นั่นเองค่ะอยู่ในงาน B-Train Gift Fest 2014เทศกาลของขวัญนานาชาตินั่นเองค่ะที่นี่นะคะจะรวบรวมของขวัญหลากหลายไอเดียเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะจากตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่5มกราคม2557ที่ B-Train The Mall ทุกสาขา Emporium และ Paragon Department Store ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับของที่นำมาอัปเดตแล้วก็ Display ที่เราเห็นทั้งหมดจาก B-Train ด้วยแล้วกันครับส่วนตอนนี้เราไปลุยกันต่อกับนี่เลยครับ So Cool School Now ครับไปเลยค่ะโซคูสคูแนววันนี้เรายังคงปักหลักอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีสองครับวันนี้มีหนุ่มหล่อนักกีฬาคนเก่งที่มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาเยาวชนทีมชาติว่าแต่จะเป็นน้องคนไหนนั้นไปตามหาเขากันครับผมเดชพีรพัฒน์เกกมลวงครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ10โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีสองครับผมเป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติครับผลงานล่าสุดของผมก็คือเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์แห่งประเทศไทยไอดอลของผมก็คือพี่ไอเป็นเอกลักษณ์เกตครับเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครับเป้าหมายของผมก็คือได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแข่งโอลิมปิกครับวันนี้ผมจะมาโชว์เทควันโดครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเป็นถึงนักกีฬาคนเก่งแถมมีความแน่วแน่ขนาดนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซคูสคูแนวให้ไปเลยครับวันนี้เรามีโอกาสได้ตามติดผู้โชคดีจากแคมเปญ Cotton USA Cotton Ambassador 2013ที่ได้ไปเที่ยวฟรีถึงประเทศสหรัฐอเมริกากับหนุ่ม Cotton Lover สุดหล่อนั่นก็คือพี่ป้องนวัตนั่นเองครับเราก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ Warner Brothers Studio ตื่นตาตื่นใจกับอุปกรณ์ประกอบฉากแสงสีเสียงต่างๆไม่เคยเห็นกับกองถ่ายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้สถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่คือ Hollywood Walk of Fame ซึ่งที่นี่เราก็ได้เห็นบรรดาสตาร์ดวงดาวของคนดังต่างๆมากมายเราก็ยังมีโอกาส
สได้ไปเที่ยวชมกับชายหาดซานตาโมนิก้ามีทั้งสวนสนุกขนาดย่อมแล้วก็มีร้านต่างๆเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เดินช้อปปิ้งกันด้วยล่ะครับวันที่เราไปได้มีโอกาสได้ไปร่วมเทศกาลฮาโลวีนตื่นตาตื่นใจกันมากเลยทีเดียวครับประทับใจมากเลยค่ะฝากทีมงานดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีที่สำคัญนะคะเอกุศิมากได้มากับน้องป๊อปขอบคุณมากครับทริปสนุกสุดพิเศษแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณคาร์ตัน USA ด้วยครับช่วงหน้าเรื่องราว iSearch ของพี่บีมพี่อุ้มเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับของบีมนะคะไปเซิร์ชอาคารเป่าลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะว้าวของอุ้มก็ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะติดตามชมได้ iSearch ช่วงหน้าค่ะ